ค่ะเมื่อกี้ที่ได้พูดถึงนะคะตัว KPI เนี่ยที่มันเริ่มมีข้อจำกัดเนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงภายนอกมันเร็วขึ้นนะคะและการใช้ KPI อาจจะทำให้มันเกิดความรีจิตมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีการหลักการที่เอาพยายามเอา OKR กลับมาใช้นะคะโดยที่มันโด่งดังมากๆเนี่ยเพราะว่า Google เอา OKR มาใช้ในบริษัทและประสบความสำเร็จมากนะคะแต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าการที่ Google ประสบความสำเร็จกับ OKR เนี่ยเป็นเพราะว่าธรรมชาติของบริษัทอย่าง Google ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตอิงนะหลักการใช้ OKR ของ Google นะคะ OKR ของ Google เนี่ยก็คือเริ่มจากว่ามันคือ OKR คือ Objective Key Result นะคะการวัดผลของ OKR เนี่ยจะวัดเป็นรายไตรมาสตรงนี้จะต่างจาก KPI ปกติจะวัดประมาณเป็นรายปีนะคะหรืออย่างเร็วก็ครึ่งปีแต่ของ OKR เนี่ยจะวัดเป็นรายไตรมาสแล้วตัว Key Result นะคะ Key Result เนี่ยจะวัดอาจจะทุกเดือนด้วยซ้ำนะคะ objective คือเวลาเราเริ่มตั้งเนี่ยเราจะเริ่มที่ตัว objective ก่อน objective ของบริษัทคืออะไรนะคะแล้วก็จะให้พนักงานเนี่ยเป็นคนกำหนดว่า objective ของตัวเองคืออะไรให้สอดคล้องของบริษัทแล้วการที่เขาจะไปบรรลุ objective นั้นเนี่ย key result คืออะไรก็ใช้เป็นตัววัดนะคะนี่คือความคำจำกัดความของ objective key result เพราะฉะนั้นเนี่ยรายไตรมาสนะคะรายไตรมาสเสร็จการมีส่วนร่วมของพนักงานจะต่างจาก KPI เนี่ยคือการท็อปดาวน์ลงมาเลยนะคะพนักงานทุกคนเนี่ยรับเป้ามาเลยตามลำดับแต่ OKR เนี่ยคือพนักงานเป็น2 way พนักงานจะต้องขึ้นไปกำหนดทั้ง objective แล้วก็ key result ด้วยนะคะถัดไปก็คือว่าตัวเป้าของ OKR เนี่ยคือจะกำหนดไม่ 100% KPI เนี่ยจะกำหนดว่าทำได้ 100% ได้เท่าไหร่แต่ OKR จะกำหนดว่าทำ 60-70% ได้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่า OKR หลักการนะคะจริงๆ OKR หลักการก็ต้องการให้เกิด innovation ต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าทำ100เนี่ยพนักงานจะไม่รู้สึกเกิด motivation ก็เลยบอกว่าทำตั้งเป้าที่70พนักงานไปถึง70ได้แล้วก็จะพัฒนาต่อทำยังไงดีนะให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือหลักการที่จะตั้งเป้าประมาณ 70% นะคะการตั้งเป้าเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลิงก์ OKR จะไม่ควรลิงก์กับค่าตอบแทนไม่ควรลิงก์กับโบนัสเพราะอะไรเพราะถ้าลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะพนักงานจะหยุดใช่ไหมคะว่าเฮ้ยฉันได้เท่านี้ละเดี๋ยวฉันได้ค่าตอบแทนละฉันก็จบมันก็ไม่ create innovation ไม่ create ongoing improvement ซึ่งควรจะเป็นหลักการสำคัญ OKR KPI ที่พอเราใช้มานานๆเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในความที่มันไม่คล่องตัวใช่ไหมคะบางครั้ง KPI ก็จะมีข้อจำกัดในการที่บางครั้ง เกิดการใช้อย่างไม่ถูกต้องเช่นไปโฟกัสที่การให้เงินเดือนให้โบนัสขึ้นแทนที่จะโฟกัสที่การพัฒนาคนจริงๆนะคะซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการประเมินผลนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นข้อจำกัดที่นำมาซึ่งการใช้ OKR นะคะ OKR จะต้องอยู่ในต้องมีการใช้ในลักษณะที่เป็นการทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดการเรียนรู้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าองค์กรที่ควรจะใช้ KPI หรือ OKR มันต่างกันยังไงในความคิดส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าเราเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่นะคะเราเป็นองค์กรที่อยู่ในเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากเช่นเทคโนโลยีหรือว่าในธุรกิจโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าสตาร์ทอัพใช้ OKR น่าจะเป็นประโยชน์เนื่องจากว่า1คือมันเล็กนะคะมันเปลี่ยนแปลงเร็วก็ใช้ OKR ปรับเปลี่ยนไปได้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราจะมาคิดเราอยู่ในธุรกิจที่มีคนเยอะๆเป็นหมื่นหรือว่าธุรกิจที่เป็นโรงงานอย่างเงี้ยการปรับเปลี่ยนมาใช้ OKR เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมซะทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าถ้านึกภาพ KPI คือการท็อปดาวน์ลงมาใช่มั้ยคนอยู่ในโรงงานเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันคนเนี่ยท็อปดาวน์ลงมาก็ไม่ต้องพร้อมมากก็ใช้ได้แต่พอเป็น OKR เนี่ยพนักงานต้องคิดเองต้องคิด objective เองคิด key result เองถ้าพนักงานยังไม่พร้อมจะคิดก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้นะคะนั่นคือประเด็นว่า OKR เหมาะกับองค์กรเล็กนะคะเล็กคล่องตัวหรือ startup นะคะ KPI เหมาะกับองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่คนเยอะแล้วก็พนักงานอาจจะมีความพร้อมนะคะย้อนกลับมา OKR คำพร้อมแปลว่าอะไรใช่ไหมคะความพร้อมของพนักงานที่จะใช้ OKR แปลว่าอะไรเมื่อกี้เราเล่าถึง process ละนึกภาพดูว่าพนักงานเป็นคนตั้ง objective เองถ้าพนักงานยังไม่มีความเข้าใจหรือความพร้อมมากเพียงพอก็อาจจะตั้งไม่ถูกต้องนะคะประเด็นที่1ประเด็นที่2คือว่าการที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะ objective ทุกๆไตรมาส3เดือนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพนักงานจะต้องเข้าใจงานต้องคิดไปข้างหน้าได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือองค์กรจะต้อง empower พนักงาน
ให้ปรับเปลี่ยนได้เองไม่ใช่ว่าพนักงานอยากจะปรับต้องรีพอร์ตขึ้นไปอีก3ขั้นตอนรีพอร์ต5ขั้นตอนมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามวัตถุประสงค์ของ OKR